อยากมีชีวิตใหม่นะคะเรียนอะไรดีคุณรู้ไหมว่ามีคนถามนิดหน่อยเยอะมากดูคลิปนิดหน่อยมาเยอะมากดูคลิปฟรีก็เอาไปใช้แล้วได้ผลแต่ทีเนี้ยอยากเรียนจริงจังแล้วแบบตัดสินใจแล้วว่าอยากจะมีชีวิตใหม่เรียนอะไรดีคอร์สแรกนะคะหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่อยากมีชีวิตใหม่แล้วเริ่มทำอะไรใหม่ๆในแบบที่ตัวเองรักจริงๆคอร์สแรกที่หน่อยแนะนำนะคะก็คือเจอตัวคุณที่ใช่และใช้สร้างรายได้แบบพลังทวีคอร์สนี้นะเป็นคอร์สที่จะทำให้คุณเจอตัวเองในแบบที่คุณก็ไม่คิดเหมือนกันความสามารถนี้สามารถเป็นอาชีพได้ยังไงนิดหน่อยมีเคสสตัดดี้จากเพื่อนๆในคอร์สออนไลน์ประมาณเกือบ100ตัวอย่างนะคะที่คุณจะเห็นเลยว่าอ๋อถ้าชอบแบบนี้สามารถอะแดปต์มาเป็นอาชีพในยุคนี้ได้สำคัญนะคืออาชีพในยุคนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าในโลกเก่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่โตแล้วเนี่ยเวลาคุณจะเลือกอาชีพคุณทำยังไงทำแบบทดสอบแนะแนวแล้วก็เลือกว่าอาชีพว่าอะไรนิดหน่อยก็เป็นคนนึงคือนิดหน่อยชอบแบบประกอบนู่นนี่นั่นชอบเกี่ยวกับช่างนิดหน่อยก็ทำตอนม.ปลายนิดหน่อยก็เลยได้วิศวะก็เรียนจนจบสุดท้ายได้ทำไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกได้มันไปผนวกกับหลายๆอย่างจริงๆคนเราไม่ได้ชอบอย่างเดียวอยู่แล้วเราชอบหลายๆอย่างแล้วมันเอามาประกอบกันเป็นอาชีพใหม่ได้เพราะในยุคนี้มันเอื้อมากที่จะทำให้คุณมีอาชีพใหม่ๆแล้วมีวิธีการโปรโมทในแบบที่คุณไม่ต้องไปใช้เงินเยอะๆอีกต่อไปนะคะและสำหรับใครที่แบบโอเคพอเจอตัวเองแล้วรู้แล้วว่าจะไปในแนวทางไหนแต่เริ่มต้นมันไม่ได้สักทีไม่รู้แหละมันติดอะไรไม่รู้ว่าถามว่าเป็นคนขี้เกียจไหมจริงๆก็ไม่ใช่นะถ้าให้ทำก็ทำได้แต่ไม่รู้มันติดอะไรที่จะไม่เริ่มต้นทำสักทีนิดหน่อยแนะนำคอร์ส13ความลับเอาชนะโชคชะตาคอร์สนี้เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณมีวิธีคิดแบบอีกโลกหนึ่งมีความเชื่ออีกแบบหนึ่งแล้วความเชื่อเหล่านั้นเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแล้วนิดหน่อยไม่ได้มาพูดแบบว่าโอ้โหพูดลอยๆแค่อ่านมาจากตำราไม่ใช่นิดหน่อยจะมีทั้งงานวิทยาศาสตร์งานวิจัยรองรับมีอะไรมากมายที่ทำให้คุณไม่มานั่งสงสัยว่าคุณกำลังเรียนอะไรอยู่คุณกำลังเชื่ออะไรอยู่แล้วนั่นนะมันเป็นเหตุผลนึงเลยที่นิดหน่อยเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งที่ตัวเองรักทำให้มันประสบความสำเร็จได้เร็วมากเพราะฉะนั้นไปเรียนคอร์ส13ความลับเอาชนะโชคชะตานะคะและถัดมานะคะคือคอร์ส12สัปดาห์เปลี่ยนคุณเป็นคนสำเร็จนะอันนี้นะถ้าคุณหาตัวเองเจอแล้วคุณมีความเชื่อที่ 100% แล้วว่าตัวเองทำได้แต่บางคนก็ยังไม่ทำถูกไหมมันไม่แปลกเลยเพราะโลกที่ผ่านมาของเราเรียนในการศึกษาในระบบมา20ปีเพื่อที่ให้คนอื่นมาสั่งคุณให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นวันนึงที่คุณอยากจะมีชีวิตใหม่ด้วยตัวของคุณเองแล้วมันไม่มีใครมาสั่งมันเลยทำไม่ได้สักทีและสิ่งนั้นเรียกว่าวินัย12สัปดาห์เปลี่ยนคุณเป็นคนสำเร็จเนื้อหาเยอะมากมีการบ้านทุกวีคในนั้นนะจะเป็นการรวมวิชาวินัยของคนสำเร็จสิ่งที่มันถูกต้องที่คุณควรจะทำอ่ะในแบบที่คนสำเร็จทุกคนทำไม่ใช่แค่ของนิดหน่อยคนเดียวนะของคนทั้งโลกของคนสำคัญที่เขาซักเซสจริงๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จต่างกันแค่วินัยคือนิสัยที่ดีที่ทำซ้ำๆจนเป็นสันดานนั่นคือวินัยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนมันใหม่ฝึกมันใหม่มันฝึกได้ถ้าคุณเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้ชีวิตที่เหลือของคุณจะเป็นวินัยของคนสำเร็จซึ่งมันเป็นนิสัยที่ดีไปเรียนได้นะคะคอร์ส12สัปดาห์เปลี่ยนคุณเป็นคนสำเร็จคอร์สนี้นะเปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะมากนี่หน่อยได้คำขอบคุณเยอะมากหรือบางคนเนี่ยมาเจอตัวนี้หน่อยทีก็คือแพงใช่ไหมแบบหลัก 3-4 หมื่นแต่เขาอ่ะมาหานิดหน่อยเพื่อเพียงเพราะว่าจะมาขอบคุณเพราะ12สัปดาห์เป็นเหมือนคัมภีร์ของเขาเลยเพราะฉะนั้นไปเรียนกันถัดมาเป็นคอร์สนิสัยเศรษฐีนิสัยเศรษฐีเนี่ยเป็นคอร์สที่บางคนทํางานก็หนักวินัยก็มีทุกอย่างความเชื่อทุกอย่างมีหมดแล้วยกเว้นความเชื่อที่ถูกต้องด้านการเงินบางคนหาเงินได้เยอะมากแต่ก็เก็บไม่ได้เหมือนกันหาเงินได้เยอะมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือพัฒนามันได้เหมือนกันจริงๆแล้วในเรื่องของเงินเนี่ยมันก็เป็นวิชาของมันเหมือนกันที่โรงเรียนในไทยไม่มีสอนนะนี่หน่อยไม่ได้มาสอนแค่วิชาการเงินอย่างเดียวแต่นี่หน่อยมาสอน mindset ของการเงินด้วย mindset ของเศรษฐีด้วยในนั้นนะจะมีทั้งวิธีการทำการตลาดกับธุรกิจเหมือนที่นี่หน่อยบอกเลยบางคนก็หาเงินได้เยอะมากแต่ก็หมุนเงินอยู่นั่นอ่ะพอไม่รู้ว่าต้องทำยังไงในนั้นนะจะรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับศาสตร์ของการเงินไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดวิธีทำแล้วก็วิธีต่อยอดไปเรียนได้นะคะในคอร์สนิสัยเศรษฐีและถัดมานะคะในคอร์สสุดท้าย10ทักษะที่หุ่นยนต์ก็แย่งงานไม่ได้ในนั้นนั้นนี่หน่อยบอกหมดเลยว่าบริษัทระดับโลกนะที่ซักเซสที่เป็นท็อป4เขาทำยังไงเขามีวิธีการทำยังไงให้เขาสามารถรันธุรกิจได้ในแบบที่ลีนและเร็วมากลีนในที่นี้คือประหยัดทุกอย่างที่มันไม่จำเป็นแล้วทำให้มันได้พลังทวีมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการตลาดขั้นสูงการตลาดแบบพรีเมียมนั้นนี่หน่อยแกะแล้วเอามาบอกให้เลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าทำไมแอปเปิลถึงขายของแพงได้แบบให้โดนด่า
ุกปีก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งทุกปีคุณต้องการแบบนั้นไหมแล้วในทุกธุรกิจคุณทำได้แบบนั้นเหมือนกันข้อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่ม mindset ก็คือกลุ่มเปลี่ยนที่วิธีคิดบางคนบอกโหทำไมถึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดอ่ะเพราะต่อให้คุณเก่งทักษะแค่ไหนนะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเปลี่ยนที่ความคิดตัวเองก่อนทุกคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สออนไลน์ถ้าคุณสมัครสามารถเรียนได้เลยนะคะถ้าลงเป็นคอร์สเดียวก็แจ้งชื่อคอร์สเขาได้เลยถ้าบอกว่าดูมาจากคลิปนี้ก็จะได้รับราคาพิเศษแต่ถ้าจะลงแพ็ค2แพ็ค3หรือลงทั้งหมดเหมาแพ็ค Mindset นั้นหน่อยลดให้เพิ่มอีก 5,000 บาทถ้าบอกว่าดูมาจากคลิปนี้นะคะและสำหรับถ้าใครที่สนใจนะคะบัตรเครดิตผ่อนได้ 0% 10เดือนเกือบทุกธนาคารเลยยกเว้นแค่ออมสินกับ Citibank แค่นั้นเองที่เหลือผ่อนได้หมดเลยและถ้าใครสนใจนะคะก็ทักได้ที่ LINE @@officemax สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ